สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาพูดถึงเรื่องผีกองกอยนะครับกองกอยเนี่ยเป็นผีป่าชนิดหนึ่งนะมีลักษณะรูปร่างไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัดนะแต่โดยส่วนมากแล้วก็จะอธิบายว่าเป็นผีที่มีขาข้างเดียวเคลื่อนที่โดยการกระโดดไปมาได้ขาข้างเดียวนั่นแหละนะครับและส่งเสียงร้องว่ากองกอยกองกอยอันเป็นที่มาของชื่อ ผีกองกอยนี่แหละนะครับแต่บ้างก็บอกว่ามีปากเป็นท่อเหมือนมแมลงวันหรือเชื่อว่ามีหน้าตาคล้ายกับลิงหรือข้างนะครับลิงข้างชานีเนี่ยก็จะหน้าตาคล้ายๆกันเนาะบางที่ก็เรียกผีโป่งหรือผีโป่งข้างนะครับสันนิษฐานว่าความเชื่อเรื่องผีโป่งหรือผีกองกอยคือข้างแก่ หน้าตาหน้าเกียรติที่ไม่สามารถขึ้นต้นไม้ได้นะครับมันมีคนเชื่อว่าอาจจะเป็นข้างที่มีอายุมากเนาะที่ข้างที่ชราแล้วนะนะครับที่มันปีนต้นไม้ไม่ไหวแล้วแต่ก็มีความเชื่อของคนบางกลุ่มว่าถ้าได้ดื่มเลือดข้างนะครับก็จะทำให้ร่างกายนะครับอยู่โยงคงกระพันเป็นอมตะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับของโบราณโบราณน,นะคนโบราณน,นะครับทางไสยศาสตร์เนาะ หรือแม้แต่สัตว์ป่าชนิดอื่นที่มีลักษณะผิดแพกไปจากปกติก็เชื่อนะครับว่าเป็นผีกองกอยซึ่งถูกเชื่อแบบนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะนะครับโดยคำว่ากอยเนี่ยตามนิยามของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสยสถานนะครับได้ให้ความหมายว่าก็คือคบประเภทคนป่าพวกหนึ่งนะครับตัวดำผมหยิก อยู่ในแหลมมารยูหรือบางทีก็เรียกว่าเงาะนะครับก็อาจจะเป็นพวกเงาะป่าหรือเปล่าเนาะที่เราเรียกกันนะครับแล้วคราวนี้ก็เชื่อว่าผีกองกอยเนี่ยจะดูดเลือดจากหัวแม่เท้านะครับของคนที่มานอนค้างแรมในป่านะครับแต่ว่าก็มีวิธีป้องกันอยู่นะนะครับก็คือโดยการให้นอนไข้าขานะครับ หรือชิดเท้ากันทั้งสองข้างแล้วก็อย่านอนเอาขานะครับหรือเท้าออกจากนอกเต็นท์เป็นอันขาดนะครับและคราวนี้เราก็จะมาฟังเรื่องเล่านะครับจากหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดดอยแม่ปังเนาะท่านก็เป็นพระเกจินะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังนะครับเคยเล่านะครับ เรื่องเกี่ยวกับผีกองกอยนี่ว่าเมื่อครั้งท่านนะครับไปทุดงในป่าดึบป่าดงดิบทึบนะครับในแขวงคำม่วนประเทศลาวนะครับพร้อมกับหลวงปูตือ้ออัจารณะนะทะมุโมนะครับท่านทั้งสองได้เคยผชนกับฝูงผีกองกอยด้วยนะครับในเวลาค่ำคืนนะครับกลางคืนนะครับโดยผีกองกอย นี้นะครับจะมีรูปร่างเหมือนเด็กอายุประมาณ13-14ปีนะครับมีรูปร่างผอมแต่พุงนะครับป่องนะครับผิวคำํำผมเผ้ายาวลุงรลังนะครับจมูกบี้แบนมีอาวุธถือมาในมือนะครับคล้ายกับหน้าไม้หรือธนูอันเล็กๆนะครับแล้วก็จะส่งเสียงร้องว่าก๋อยก๋อยก๋อยนะครับซึ่ง พวกนี้นะครับพยายามจะเข้ามาทําร้ายท่านทั้งสองนะครับนะครับแต่ทว่าท่านได้นั่งสมาธิและด้วยปฏิหารนะครับพวกผีกองกอยก็ไม่อาจที่จะทําอะไรท่านทั้งสองได้นะครับจนถึงรุ่งเช้านะครับผีกองกอยพวกนั้นก็ยอมแพ้นะครับขอขมาลาโทษนะครับท่านทั้งสองนะครับและได้นิมนต์นะครับนะครับหลวงปู่แหวนนะครับ กับหลวงปูตื้อเนี่ยนะครับไปยังที่อาศัยของพวกมันนะครับแล้วก็พระภิกษุทั้งสองท่านนะครับก็พบว่าแท้จริงแล้วผีกองกอยฝูงนี้นะครับคือคนป่าเผ่าขาละแดนะครับซึ่งมีพฤติกรรมนะครับล่าและฆ่ามนุษย์นะครับที่ล่วงล้ำถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันนะครับแล้วก็เอาเนื้อ มากินกันนะครับนี่ครับคือเรื่องเล่าของพระเกจิชื่อดังในสมัยก่อนนะครับและครานี้นะครับเราก็มาฟังเรื่องเล่าจากชาวภูไทยที่อำเภอหนองสูงนะครับจังหวัดมุกดาหารกันบ้างเนาะว่าเขามีความเชื่อนะครับเรื่องผีกองกอยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเขาเชื่อว่าเป็นผู้หญิงผมยาวแดงนะครับมีใบหน้าเรียวแหลมนะครับ บางก็ว่ามีรูปร่างลักษณะเหมือนลิงแต่ก็มีขนาดเล็กกว่าลิงนะครับหรือลิงลมนะครับอาจจะเล็กกว่าลิงลมได้ซ้าไปนะครับและเชื่อว่านะครับผีกองกอยเป็นผีที่มีครอบครัวนะครับบางก็อาศัยอยู่ในถ้าหรือในโพรงไม้นะครับออกหากินโดยจับปลากินตามลําห้วยหรือแม่น้ําบางครั้งก็ขโมยปลาหรือข้าวของผู้คนนะครับขโมยข้าว ปลาอาหารของชาวบ้านนะครับอีกทั้งยังเชื่อว่าผีกองก้อยชอบเดินถอยหลังนะครับนะครับเดินถอยหลังและพูดอะไรที่ตรงกันข้ามกับความจริงเสมอนะครับก็คืออาจจะชอบพูดโกหกเนาะหรือว่าพูดไม่จริงนะครับอย่างฝนตกก็บอกว่าฝนไม่ได้ตกอะไรอย่างงี้มั้งพี่จุนคิดเอาเนาะอีกทั้งยังเชื่ออีกว่าผีกองก้อยมีทรัพย์สินสมบัติสะสมอยู่เยอะมากมายมหาศาลเลยนะครับซึ่งบางครั้ง หากไปพบทรัพย์สมบัติหรือปลาตกอยู่กลางทางหรือในป่าโดยที่ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของนะครับเขาบอกว่านะครับคนโบราณเขาบอกว่าห้ามเก็บมาเพราะอาจจะเป็นของผีกองกอยนะครับซึ่งผีกองกอยก็จะตามมาทวงคืนนะครับนะครับโดยอาจจะมาทําร้ายมนุษย์นะครับคนที่เอาไปเนี่ยเอาของของเขาไปเนี่ยนะครับด้วยการ ล้วงควักตับไตไส้พุงกินเป็นอาหารได้นะครับในตอนที่เขาเผลออย่างเช่นมนุษย์คนนั้น่ะกำลังหลับอยู่นะครับหรือว่าไม่ทันได้ระวังตัวเนาะก็คือเช่นเดียวกันกับผีปอบซึ่งผู้ที่ถูกผีกองกอยนะครับล้วงควักอวัยวะภายในไปกินนั้นนะครับก็จะนอนเสียชีวิตเหมือนกับคนนอนหลับปกตินี่แหละครับคล้ายๆกับที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าไหลาตายนะครับอืม แล้วพี่จุนก็จะพอพูดถึงผีที่มีลักษณะเดียวกับผีกองกอยนะครับซึ่งมีความเชื่อกระจายไปทั่วนะครับแล้วก็ยังมีอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเราเนาะอยู่ติดพรมแดนทางใต้นะครับซึ่งเชื่อว่ามีคนป่าเผ่าหนึ่งนะครับมีขาข้างเดียวไม่มีสะบ้าหัวเข่านะครับแล้วก็ ที่จีนก็มีความเชื่อว่ามีปีศาจชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ตามภูเขานะครับมีขาข้างเดียวเหมือนกันนะครับตัวเล็กแต่ผมยาวนะครับตาโตหูแหลมมักชอบออกมาขโมยอาหารหรือสิ่งของของคนที่เดินทางเนาะและยิ่งเมื่อถึงวันตุษจ,จีนนะครับก็พวกนี้นะครับผีกองกอยพวกนี้ก็มักจะเข้ามานะครับออกอารวาสนะครับในหมู่บ้านนะครับซึ่งเชื่อว่าจะนํา มาซึ่งความอัปมงคลความวิบัตินะครับและใครจับต้องตัวมันเนี่ยจะต้องเผชิญกับโชคร้ายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับหรือแม้แต่ผีขาเดียวที่ไปไหนมาไหนด้วยวิธีการกระโดดของทวีปยุโรปก็มีนะครับของพรัหลังนะครับหรือเจียงซื่อ ผีดิบดูดเลือดของจีนนะครับที่ปรากฏในวัฒนธรรมร่วมสมัยหลายประการนะครับมีลักษณะคล้ายกับผีกองกอยนะครับจนบางครั้งถูกเรียกกันว่าผีกองกอยก็มีนะครับแล้วก็บนเกาะมาดากัสก้านะครับในมหาสมุทรอินเดียนะครับใกล้กับทวีปแอฟริกาก็มีความเชื่อเรื่องสัตว์ประหลาดที่อยู่ในป่าเรียกว่าคาราโนโล นะครับเป็นสัตว์ที่ยืนด้วยสองขาเหมือนมนุษย์นะครับมีขนนะครับขนปกคลุมนะครับนะครับเต็มตัวนะครับขนสีน้ำตาลแดงนะครับมีสีน้ำตาลแดงไม่ใส่เสื้อผ้าแต่มีความสูงเพียง3ฟุตนะครับแล้วก็มีเท้าที่กลับหลังเหมือนผีกองกอยตามความเชื่อของชาวภูไทยเปี้ยเลยนะครับเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ดุร้ายนะครับผีกองกอยเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถ ฆ่ามนุษย์ได้ด้วยกรงเล็บที่มีความแข็งแรงด้วยการควักไส้ตับไตไส้พุงนะครับออกมานะครับนี่ครับนี่ก็คือนะครับเรื่องของผีกองกอยที่พี่จุนเอามาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็ผีกองกอยเนี่ยก็มีอ้างอิงนะครับอยู่ในวรรณคดีไทยนะครับหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระอภัยมณีนะครับก็มีนะครับพี่จุนก็นํามาเล่าสู่กันฟังเนาะนะครับ ก็วาดรูปไปด้วยนะครับแต่รูปอาจจะขออภัยนะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนะครับอันนี้ก็วาดเป็นรูปอื่นไปนะครับรูปผีอย่างอื่นไปนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับพี่จุนจะวาดให้ตรงกับเนื้อเรื่องที่จะเล่าเนาะอันนี้ขออภัยนะครับพี่จุนก็นำอพอดีไปวาดรูปอย่างอ,างอื่นเนี่ยแต่ว่าก็อยากจะเอามาใส่นะครับเอามาใส่ให้น้องๆเห็นว่าวาดไปด้วยเล่าไปด้วยเนาะแล้วเราแล้วน้องๆค่อยเนี่ยอันนี้ก็เป็น นะครับคลิปแรกของพี่จุนเนาะเล่าเรื่องผีนะครับก็วาดรูปไปด้วยเนาะแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่จุนจะทําให้มันแตกต่างเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสอนวาดการ์ตูนเนาะทําเป็นช่วงช่วงพักๆนะครับอาจจะทําบ่อยก็ได้นะครับได้รับความสนใจนะครับสําหรับคลิปนี้พี่จุนก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับเดี๋ยวพี่จุนจะสรรหาเรื่องมาเล่าอีกเนาะแล้วก็เอาภาพมาวาดให้ตรงกับเรื่องนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพี่จึงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ